พี่หลงพี่หลงมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนยังต้องคุยอะไรอีกพี่ก็บอกไปหมดแล้วนี่พี่โกหกบอกมาเลยนะว่าอีผู้หญิงคนนั้นคือใครทำไมต้องโกหกฉันว่าประชุมอยู่ด้วยก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่แค่มาคุยงานกับเขาถ้าคุยงานจริงๆแล้วทำไมต้องโกหกด้วยโหยนี่อันจะเอายังไงกับพี่เนี่ยที่พี่ทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะอันเองเหรอเป็นเพราะฉันอย่างนั้นเหรอจะไปไหนคุยให้รู้เรื่องก่อนได้อันเคยเชื่อใจพี่บ้างไหมตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาอันคอยแต่จะจับผิดพี่ตลอดเวลาพูดอะไรไม่เคยฟังเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วแบบเนี้ยพี่จะอธิบายไปทำไมมันมีประโยชน์อะไรล่ะพี่ออกไปคุยงานพี่ยังต้องโกหกอันเลยเพราะทุกครั้งที่พี่จะทำอะไรพี่ก็ลังเลไปหมดแล้วเพราะทุกครั้งที่อันเห็นว่าพี่ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอันก็คิดว่าพี่จะไปทำอะไรกับเขาอันเราโตๆกันแล้วนะพี่ทำงานอันจะไม่ให้พี่ไปพบไปคุยกับผู้หญิงสักคนเลยเหรออันคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมพี่กำลังว่าฉันอย่างนั้นเหรอแล้วจะมาคบกับฉันทำไมแน่จริงก็ไปคบกับผู้หญิงคนนั้นสิเออไปก็ได้เว้ยกูก็ไม่อยากอยู่กับผู้หญิงแบบมึงหรอกไปไปเลยไปแล้วอย่ากลับไม่ฉันเห็นหน้าอีกนะไปสิไปมึงไปเลยนะมึงจะไปตายไหนก็ไปมึงอย่ากลับไม่กูเห็นหน้าอีกอันพ่อทำกับข้าวเสร็จแล้วไปตามหลวงมาทานข้าวสิลูกพี่หลวงเขายังไม่กลับมาค่ะพ่อพ่อกินก่อนเลยทะเลาะกันอีกแล้วใช่ไหมลูกทุกวันเนี่ยหลวงเข้าไปทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้วเราต้องให้กำลังใจเขาสิลูกอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับหลวงทุกวันแบบนี้พ่อหนูรู้แล้วนะอันลูกคิดให้ดีนะตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงเขาดีกับลูกไหมสำหรับลูกหลวงเขาเป็นสามีที่ดีหรือเปล่าถ้าลูกบอกว่าไม่ดีพ่อก็ไม่ยุ่งอีกแล้วแต่ถ้าลูกคิดว่าดีอะไรที่ควรปรับเราก็ควรปรับนะลูกพ่อบอกลูกได้แค่นี้แหละอย่ารอวันที่สายไปแล้วมันนั่งเสียใจภายหลังพ่อรู้แล้วนะพ่อไปกินข้าวเถอะไม่เคยเข้าใจพี่บ้างเลยไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็ไม่เคยถูกเลยใช่ไหมจัดการมาเลยไม่ทำไมทำไม
ฮัลโหลค่ะสามีแกอยู่กับพวกเราเตรียมเงิน5ล้านโอนมาในบัญชีที่ส่งให้แล้วสามีแกจะปลอดภัยอย่าคิดเล่นเล่กับกูนะค่ะค่ะอย่าทำอะไรสามีฉันเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบโอนเงินไปให้ค่ะขอร้องอย่าทำอะไรสามีฉันนะคะพี่เราจะปล่อยมันไปจริงเหรอมันโอนเงินมาเสร็จเราก็จัดการมันเอาไตมันไปขายไงเดี๋ยวนะครับไม่ทราบว่าคุณมาติดต่อเรื่องอะไรครับโถ่เว้ยไอ้พวกหมาเฝ้าประตูชั้นต่ำทำไมฉันต้องตอบแกด้วยคุณใช่พนักงานของออฟฟิศนี้หรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่ขอแลกบัตรด้วยครับฉันไม่ใช่พนักงานที่นี่แต่ฉันจะเข้าไปข้างในมีอะไรไหมเดี๋ยวครับอะไรของแกเนี่ยคุณไม่ใช่พนักงานกรุณาแลกบัตรด้วยครับถ้าคุณไม่แลกยังไงผมก็ปล่อยคุณเข้าไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็นกฎของบริษัทครับดูแล้วเสื้อก็ยังใหม่อยู่เลยเป็นพนักงานใหม่เหรอแกควรขอบคุณฉันด้วยซ้ำนะที่วีนใส่พนักงานคนเก่าจนโดนไล่ออกแกถึงได้มาทำงานตรงนี้ไงไม่ว่าใครมาทำงานเป็นยามที่นี่ยังไงก็ต้องทำตามกฎทุกคนครับดูๆแล้วเนี่ยแกนี่ก็ซื่อเนาะซื่อเบอร์ฉันจะบอกให้เอาบุญก็แล้วกันนะว่าสามีของฉันชื่อกันตพัฒน์หรือว่าก๊อฟผมไม่รู้จักครับไม่รู้จักพนักงานเฝ้าหน้าประตูอย่างแกไม่รู้จักมันก็คงไม่ผิดหรอกเนาะผมขอโทษจริงๆครับผมรู้จักแต่ชื่อท่านประธานนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับชื่อที่คุณพูดมาผมไม่รู้จักจริงๆแกรอก่อนฮัลโหลอันว่าไงพี่ก๊อฟคะหมาเฝ้าประตูหน้าบริษัทมันกันฉันมันไม่ให้ฉันเข้าไปข้างในค่ะฮะมันไม่ให้อันเข้ามาหาพี่ใช่ค่ะแกโดนแน่แล้วอันได้บอกชื่อพี่ให้กับมันหรือยังมันจะได้รู้ว่าอันคือใครบอกไปแล้วค่ะแต่มันบอกว่าไม่รู้จักมันจำแค่ชื่อของท่านประธานคนอื่นมันจะไม่จำฮะมันไม่รู้จักชื่อพี่ได้เดี๋ยวมันได้รู้จักแน่ดีค่ะพี่ก๊อฟรีบมาเลยนะคะมันจะได้รู้ว่าพี่ก๊อฟเป็นใครแกได้เซ็นใบลาออกแน่คอยดูคุณเป็นใครครับคุณมีสิทธิ์อะไรมาต่อยผมแบบนี้สิทธิ์เหรอนี่แกยังไม่รู้อีกเหรอว่าสามีของฉันเป็นใครช่างมันเถอะอันคนอย่างมันไม่มีบุญได้รู้จักพี่หรอก
พราะมันอยู่คนละระดับชั้นกันผมเป็นรปภ.ผมทำตามหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดอะแล้วผมก็ตามทำความสามารถของผมนั่งเฝ้าประตูหายใจไปวันๆกูจะบอกหน้าที่ของมึงให้ฟังหน่อยนะหน้าที่ของมึงมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยไม่มีใครสนใจความสามารถต่ำเตี้ยเลือดดีของมึงหรอกนะจำไว้ไปดีกว่าอันไปเขียนใบสมัครเดี๋ยวพี่จะแต่งตั้งให้อันเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะพี่ก๊อฟส่วนมึงถ้ากูได้ยามใหม่เมื่อไหร่มึงโดนเตะทิ้งแน่ไปเถอะอันสวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับฉันมาหาคุณกันตพัฒน์นะคะฉันเข้าไปได้เลยไหมไหนๆก็จะโดนไล่ออกแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่าต้องแลกบัตรก่อนครับได้ค่ะท่านประธานรู้แล้วแหละว่าคุณโดนอะไรมาเดี๋ยววันนี้คุณกลับไปพักก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำงานถ้าผมกลับไปแล้วใครจะมาทำหน้าที่ผมล่ะครับเรื่องนั้นนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันขอเคลียร์บริษัทให้สะอาดซะก่อนครับท่านประธานเนี่ยแกมาแทนรปภ.คนเก่าเหรอใช่ค่ะแย่จังทำไมบริษัทนี้จ้างแต่คนแก่ๆเข้ามาทำงานไม่ทราบว่าคุณมาติดต่อเรื่องอะไรคะฉันเป็นหัวหน้าบัญชีของบริษัทนี้ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะจะได้ลงเวลาไว้ให้เนี่ยไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทนี้เนี่ยจะมาถามอีกทำไมฉันชื่ออภพรขอบคุณค่ะขอโทษนะคะรายชื่อนี้ไม่มีอยู่ในประวัติบันทึกเข้าออกของบริษัทนี้ฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกฝ่ายบุคคลน่าจะยังไม่ได้เอารายชื่อของฉันเข้าคอยฉันจะให้สามีของฉันไล่พวกมันออกไปให้หมดเข้าไม่ได้นะคะคุณไม่มีรายชื่ออยู่ในบริษัทนี้ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกกรุณาแลกบัตรด้วยค่ะทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ซ้ำๆซากๆด้วยแกอยากลองดีกับฉันใช่ไหมก็ได้ไม่มีไม่ได้เอามาเนี่ยสามีของฉันชื่อคุณกันตพัฒน์หรือว่าคุณก๊อฟเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้เป็นผู้จัดการที่นี่ที่นี่ฉันเข้าไปได้หรือยังยังค่ะเดี๋ยวคุณรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะโทรตามคุณกันตพัฒน์มาให้ไม่ต้องฉันโทรเองฮัลโหลค่ะพี่ก๊อฟยามหน้าบริษัทไม่ให้ฉันเข้าไปอีกแล้วค่ะพี่ก๊อฟรีบมาจัดการมันด่วนเลยนะคะอ
หนใครมันกล้ามากระตุกหนวดเสือสวัสดีค่ะคุณกันตพัฒน์ผู้จัดการที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้ใช้อำนาจข่มขีลูกน้องในบริษัทคุณคิดว่าคุณทำแบบเนี้ยมันถูกต้องแล้วเหรอคุณเมย์ครับผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับพี่ก๊อฟทำไมพี่ต้องยกมือไหว้รปภ. มันด้วยอันเขาไม่ใช่รปภ. ที่อันพูดแล้วถ้ามันไม่ใช่รปภ.แล้วมันจะเป็นใครเขาคือคุณเมย์ประธานบริษัทฮะประธานบริษัทใช่ฉันนี่แหละประธานบริษัทท่านประธานคะมีคนรายงานมาว่าบริษัทเราที่สาขาเชียงใหม่เนี่ยผู้จัดการใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่พนักงานคนอื่นออกไปทั่วล่าสุดไล่พนักงานออกไปอีก3คนแล้วค่ะเรื่องนี้เนี่ยท่านประธานจะคุณกันตพัฒน์มีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆด้วยเหรอเนี่ยโอเคฉันเข้าใจละเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองเออคุณนุ้ยเดี๋ยวคุณช่วยไปจองไฟบินไปเชียงใหม่ฉันด้วยนะเลือกไฟที่ด่วนที่สุดเลยได้ค่ะท่านประธานถ้าวันนี้ฉันไม่มาลองตรวจสอบด้วยตัวเองฉันคงไม่รู้อะไรแบบนี้สินะคุณกันตพัฒน์คุณอาภพรคุณได้ทำผิดกฎบริษัทร้ายแรงมากถ้าฉันให้พวกคุณ2คนอยู่ต่อที่บริษัทฉันบริษัทฉันต้องล่มจมแน่ๆฉันจำเป็นต้องให้พวกคุณ2คนพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฉันเก็บข้าวของของพวกคุณแล้วออกไปจากที่นี่ซะไปต้องโดนไล่ออกพ่อเธอเลยเนี่ยก็ไม่รู้นี่พี่ฉันก็เพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกโดนไล่ออกซะละสวัสดีครับวันนี้รับอะไรดีครับฉันเอาสเต็กพ็อกช็อปแล้วก็เฟรนช์ฟรายแล้วก็น้ำเปล่าทีนึงค่ะได้ครับลูกค้ารอสักครู่นะครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะอ๋อขอทิชชู่ด้วยนะได้ครับรอสักครู่นะครับเอ๊ะทำไมทิชชู่ยังไม่มาสักทีเนี่ยช้าจังมาแล้วครับนี่ลุงทำอะไรเนี่ยชักช้าหยุดได้ไก่แค่ทิชชู่แค่อันเดียวเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับลุงแก่แล้วลุงหลงลืมต้องขอโทษนะครับแล้วดูสภาพสิแก่ขนาดนี้แล้วยังจะมาทำงานบริการอีกลุงขอโทษจริงๆนะลูกอย่าอารมณ์เสียเลยนะลูกนี่ลุงเรียกใครว่าลูกฮะฉันไม่ใช่ลูกลุงนะอย่ามาสะเออแก่แล้วยังไม่พอแถมยังสติฟั่นเฟือนไปอีกจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยลุงต้องขอโทษหนูจริงๆนะลุงผิดเองงั้นต่อไปลุงจะไม่พูดอะไรละพูดจาดีๆกับลูกค้ายังไม่เป็นเลย
ยังจะเสือกมาทำงานบริการลูกค้าอีกบริการก็ไม่ได้เรื่องเห็นลุงแล้วหงุดหงิดน่ารำคาญนี่คุณลุงเขาไปทำอะไรให้คุณเหรอทำไมคุณถึงต่อว่าลุงเขาขนาดนั้นอะแล้วแกมาเสือกอะไรด้วยสารแน่ไม่เข้าเรื่องฉันมาใช้บริการลุงเขาก็ต้องบริการฉันให้ดีๆสินี่เคยได้ยินไหมคำนี้ลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้างั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะทางร้านเขาไม่ได้มาขอเงินคุณฟรีๆนะเขาเอาอาหารมาแลกกับเงินของคุณต่างหากนี่แกออกไปเลยนะไปก็ได้คืนฉันอยู่ต่อฉันเห็นหน้าคุณฉันก็กินไม่ลงหรอกนี่ลุงฉันขอถามหน่อยเถอะลุงใช้เสน่ห์อะไรเจ้าของร้านถึงได้ให้คนแก่ๆอย่างลุงมาทำงานเนี่ยบริการก็ไม่เห็นจะเป็นช้าก็ช้าเดี๋ยวฉันจะใจดีสอนให้ว่างานบริการเนี่ยมันเป็นยังไงหล่นเอ้ามองหน้าหาพระแสงอะไรล่ะเก็บสิคะเก็บขึ้นมาบริการสิครับครับเร็วๆสิเห็นหน้าลุงแล้วลำคาญชะมัดไม่กงไม่กินมาแล้วคุณครับคุณยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารนะครับทั้งหมดนี้350บาทครับอ่ะเอาไปแล้วก็ไม่ต้องทอนนะอุ๊ยมันหล่นน่ะลมมันพัดฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะอาหารมื้อนี้คุณไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะแล้วนี่คุณคือใครเจ้านายครับพอดีว่าลุงคะมันไม่ใช่ความผิดของลุงหรอกค่ะอ๋อที่แท้คุณก็คือเจ้าของร้านเองน่ะสิคะคุณมาก็ดีล่ะฉันขอถามอะไรคุณหน่อยสิทำไมคุณถึงได้รับพนักงานแก่จะลงแบบเนี้ยมาทำงานด้วยล่ะคะชักช้าอืดอาดยืดยาดจะตายห่าฉันแค่ขอให้เขาไปหยิบทิชชู่ให้ฉันแค่อันเดียวหายไปตั้ง5นาทีคุณช่วยสั่งสอนพนักงานของคุณด้วยนะคะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะไม่มีลูกค้าคนไหนมาใช้บริการนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณยังไม่ได้เงินของคุณคืนไปเลยนะคะจริงด้วยเกือบลืมคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคะเงินคุณก็เอาคืนไปแล้วไม่ลืมนะคะนี่คุณต้องการอะไรจากฉันกันแน่คุณยังไม่ได้ขอโทษคุณลุงเขาเลยค่ะฮะให้ฉันขอโทษลุงแก่ๆคนนี้เนี่ยนะฝันไปเถอะตื่นค่ะแก่แล้วมันทำไมคะร้านของฉันบริการคนที่ตั้งใจมาใช้บริการจริงๆส่วนคนที่เอาแต่ใจแบบคุณร้านของฉันไม่ต้อนรับอ๋อและที่คุณบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าน่ะมันก็จริงค่ะแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาว่าพนักงานของฉันแบบนั้นคุณคิดว่าคุณเป็นลูกค้าจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้คุณรู้นะคะลุงเขาอะแก่แล้ว
คุณไม่คิดว่าเขาอยากจะพักบ้างหรอกลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสบายๆแกเขาก็อยากทำแต่ถ้าคนในครอบครัวของคุณโดนแบบนี้บ้างคุณจะรู้สึกยังไงหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างสิคือฉันตอนเนี้ยคุณก็โตมากแล้วนะคะเรื่องมารยาทและก็วุฒิภาวะควรมีซะบ้างควรแยกแยะออกได้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและคุณก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมแย่ๆแล้วก็น่าอายแบบนี้ด้วยคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทำอ่ะมันน่ารังเกียจและน่าขยักขยแงมากแค่ไหนหันรู้จักให้เกียรติคนอื่นบ้างสิคะถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะให้เกียรติคุณเลยนี่คุณใหญ่มาจากไหนถึงได้กล้ามาสั่งสอนฉันขนาดนี้ฉันไม่กล้าสั่งสอนคุณหรอกค่ะแต่คุณต้องขอโทษคุณลุงเขาก่อนไม่เป็นไรหรอกครับเจ้านายฉันบอกให้ขอโทษไงขอโทษขอโทษคุณลุงไม่ใช่ฉันขอโทษลุงเองก็ต้องขอโทษที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่เป็นไรค่ะลุงหนูตั้งหากที่ทำให้ลุงไม่สบายใจส่วนอาหารเนี่ยช่างมันเถอะนะคะคิดซะว่าทำบุญทำทานที่หมามันกินก็แล้วกันช่างมันเถอะค่ะ